สวัสดีค่ะกลับมาแล้วนะคะกับคลิปที่หลายคนอาจจะรอคอยกันอยู่หลายคนถามมาว่า Sony Air 1พี่เฟื่องสอนใช้หน่อยได้ไหมเพราะว่าไม่ค่อยมีใครทำเลยนะคะในขณะที่ใช้มาตลอดวันนี้ก็เลยจะมาตอบคำถามสารพันคำถามหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับ Sony Air 1เนาะว่ามันใช้ยังไงบ้างนะคะคำถามที่1เลนถ้าเป็นเลนคิดเนี่ยถ่ายสวยไหมคะถ่ายหน้าชัดหลังเบลอได้ไหมคะถ่ายได้นะคะคือในคลิปรีวิวที่เฟื่องรีวิวไปเนี่ยคือเฟื่องอวดอ้างสรรพคุณของเลน35มม f1.8 ไว้เยอะมากว่าพอเปลี่ยนเลนแล้วสวยงามแบบสุดยอดคุณภาพของกล้องนะคะหลายคนก็เลยแบบเอ้ยมีแค่เลนคิดมันพอหรือเปล่าพอค่ะแต่ว่าอาจจะคุณภาพเนี่ยต้องบอกว่าเลนคิดเนี่ยเขาก็เป็นเลนที่แบบคล้ายๆอเนกประสงค์นะคะคำถามที่2พี่เฟื่องคะเลน35เซลฟี่ได้ไหมไม่ได้นะคะเลน35เนี่ยใช้สำหรับถ่ายคนที่นั่งตรงกันข้ามหรือว่าไว้ถ่ายอาหารเป็นระยะที่กำลังพอดีแต่ว่าเซลฟี่เนี่ยจะหน้าใหญ่เกินไปนะคะเลนที่ใช้เซลฟี่เลนคิดนี่แหละค่ะเอาอยู่คลิปจอขึ้นมาแค่นี้แหละเขาก็จะถ่ายเซลฟี่ได้แล้วคำถามที่3พี่เฟื่องคะสามารถส่งวิดีโอเข้าโทรศัพท์มือถือได้หรือเปล่าแล้วส่งยังไงคำตอบคือส่งได้นะคะแต่ว่าก่อนที่จะอัดวิดีโออย่าลืมเปลี่ยนไฟล์วิดีโอให้เป็น MP4 ก่อนเพราะว่าจริงๆใน Sony เนี่ยนะคะเขาก็จะมีไฟล์เป็นแบบ AVCHD เป็นการถ่ายภาพที่รองรับคุณภาพวิดีโอที่สูงกว่าแต่ว่าแบบนั้นเนี่ยจะต้องเชื่อมต่อเข้าคอมเท่านั้นเอาการ์ดเนี่ยเข้าไปใส่ในคอมแต่ว่า MP4 เนี่ยเป็นไฟล์ที่สะดวกเฟื่องก็ถ่ายเป็น MP4 ตลอดปกติก็จะชอบแบบว่า transfer รูปใส่ iPad iPhone นะคะวิธีส่งรูปง่ายมากๆผ่านทาง Play Memory Apps เหมือนกันค่ะส่งเหมือนส่งรูปเลยส่งวิดีโอส่งรูปส่งเหมือนกันก็แค่เลื่อนนะคะไปตามรูปที่เราต้องการหรือว่าวิดีโอที่เราต้องการติ๊กถูกแล้วก็ส่งผ่าน Play Memory Apps ซึ่งก็เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ง่ายมากเลยแบบนี้แหละกล้อง Sony Air 1นะคะยังสามารถต่ออินเทอร์เน็ตได้ด้วยโดยเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi นะคะก็เข้าไปที่ Access Point Set นี่แหละแล้วก็เลือก Network ที่เราต้องการนะคะก็อย่างนี้เฟื่องก็เลือกมือถือของเฟื่องเองนะคะแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดเสร็จแล้วก็จะเชื่อมต่อกันค่ะ Sony Air 1ก็ลงแอปได้ด้วยนะคะแค่เข้าไปที่ playmemoriescameraapps.com ก่อนนะคะเพื่อที่จะสมัคร ID ของ Play Memory Apps นี่แหละแอปพลิเคชันมีหลายแอปให้เลือกค่ะทั้งแบบฟรีแล้วก็แบบเสียเงินนะคะแต่ว่าที่เป็นที่นิยมก็คือ My Best Portrait เพราะว่าแอปนี้เนี่ยฟรีแต่ส่วนใหญ่เฟื่องก็ไม่ค่อยได้ใช้นะคะทีนี้มาถึงเทคนิคการถ่ายเซลฟี่กันบ้างค่ะเชื่อว่าสาวๆหลายคนที่ซื้อมาเนี่ยก็อยากจะได้เซลฟี่ใช่ไหมคะการเซลฟี่ง่ายมากใช้เลนส์คิดนี่แหละค่ะฟลิปจอขึ้นมาระยะเขาก็กำลังจะเซลฟี่ได้ดีอยู่แล้วเนี่ยหน้าชัดหลังเบลโซนี่จุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์เลยที่เพิ่งชอบก็คือซอฟต์สกินโหมดที่เพิ่งบอกว่าถ่ายแล้วเขาจะให้ความรู้สึกแบบคมชัดแล้วก็หน้าเนียนแบบสวยไม่เหมือนผ่านแอปนะคะวิธีการเซตก็คือเข้าไปที่เมนูค่ะแล้วก็กดไปที่ camera นะคะเสร็จแล้วก็เซตติ้งเลื่อน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 ไปเขาจะเขียนว่า soft skin effect นะคะเราก็ปรับได้ตั้งแต่ high mid low แต่เฟื่องแนะนำว่าปรับเป็น high ไปเลยเพราะว่าน่าจะเนียนมากสวยมากสวยทุกคนผ่านกล้องนี้และสำหรับคนที่จะเอา A501 ไปถ่ายวิดีโอนะคะจริงๆอันนี้ก็มี Wind Noise Reduction มาให้หรือว่าลดเสียงรบกวนจากลมก็เปิดการเอาได้นะคะมาที่เรื่องของการทัชสกรีนกันบ้างหลายคนถามว่าเอ๊ะเขาบอกเป็นทัชสกรีนที่เพิ่งหมดทัชสกรีนได้ทำไมมันทัชได้ไม่หมดต้องบอกว่าเขาทัชไม่ได้หมดเหมือนสมาร์ทโฟนไม่เหมือน Canon EOS M10 นะคะอันนี้เขาก็จะมีปุ่มเป็นควบคุมเป็นแบบปุ่มด้วยแล้วก็เป็นแบบทัชด้วยทัชเนี่ยก็คือทัชเพื่อโฟกัสทัชเพื่อเป็นทัชชัตเตอร์นะคะแล้วแต่เราเซตวิธีการเซตเนี่ยก็คือเข้าไปที่คาเมรานะคะเหมือนเดิมแล้วเขาก็จะมีเขียนว่าTouch Shoot Set นี่ก็มี Touch Shutter กับ Touch Focus นะคะถ้า Touch Focus ก็คือเราแตะเข้าไปเพื่อที่จะเป็นวัตถุนั้นๆเนี่ยเราแตะเข้าไปปุ๊บว่าเราจะถ่ายอะไรเสร็จแล้วเขาก็จะวิ่งเข้าวิ่งออกตามวัตถุนั้นนะคะไปเรื่อยๆสมมุติเราเลื่อนกล้องเนี่ยเขาก็ยังจับวัตถุนั้นอยู่อันนี้เป็น Touch Focus ที่สะดวกมากๆนะคะแล้วก็สามารถปิดการ Touch ได้ปุ๊บหรือว่าถ้าปรับเป็น Touch Shutter นะคะก็แตะเพื่อถ่ายได้เหมือนกันนี่
อีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนถามมานะคะว่าเอ๊ะฟลิปจอมาแล้วเนี่ยทำไมบางทีชัตเตอร์มันลั่นติดกันเป็นหลายๆรูปนะคะเป็นเพราะว่าเราอาจจะติดอยู่ที่ drive mode หรือว่าโหมดขับเคลื่อนนั่นเองค่ะเขาก็รองรับเวลาที่แบบว่าต้องการที่จะให้ถ่ายติดกันหลายๆช็อตนะคะจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแต่ว่าบางคนเนี่ยไม่เอานะคะเพราะฉะนั้นวิธีการตั้งค่าค่ะก็เข้าไปที่ตั้งค่าของกล้องแล้วก็นี่แหละค่ะโหมดขับเคลื่อนหรือว่า drive mode เขาก็จะมีให้เราเลือกตั้งแต่ถ่ายภาพเดียวหรือว่าเป็นแบบถ่ายหลายๆภาพนะคะตั้งแต่แบบเบิร์สติดกันต่อเนื่องไฮหลายๆช็อตหรือโลก็ได้ถ้าเราไม่เอาแล้วก็เป็นแบบว่าถ่ายรูปเดียวนะคะแล้วก็จริงๆก็มีให้แบบนับถอยหลังได้ด้วยแต่ว่าถ้าเราไม่เอาก็ตั้งค่าเอาออกปกติเลยค่ะมาอีกหนึ่งคำถามนะคะนั่นก็คือบางครั้งเนี่ยฟลิปจอมาถ่ายตัวเองแล้วมานับถอยหลัง3วิใช่ไหมคะจริงๆแล้วถ้าติดแบบนี้เนี่ยก็สามารถเอาออกได้นะคะโดยการที่เข้าไปที่เซตติ้งนี่แหละแล้วก็มันจะมีเขียนว่า Self Portrait Timer นะคะเราก็กด Off ถ้า Off ก็กดถ่ายแล้วถ่ายได้เลยแต่ว่าถ้า On เนี่ยก็คือ3วิก่อนแล้วเขาถึงจะถ่ายให้เรานะแล้วแต่ถนัดเลยนะคะนี่3วิจากนี้จริงๆแล้วนะคะในกล้องเนี่ยเขาก็มีทิวทอเรียลหรือว่าสอนวิธีการใช้งานกล้องแบบง่ายๆอยู่ด้วยนะคะแล้วแต่เลยเทคนิคการถ่ายภาพเบื้องต้นถ่ายภาพด้วยมาโครปึ๊บๆๆถ่ายภาพบุคคลอาจจะทำอะไรยังไงคุมเบลอฉากหลังอ่านกันดูได้ศึกษาได้จากตัวกล้องเลยเจ๋งไหมล่ะส่วนการเปลี่ยนภาษานะคะหลายคนถามว่ามีภาษาไทยหรือเปล่ามีค่ะ Sony A1 นะคะเข้าไปที่ setting นะคะแล้วเขาก็จะมี language ตามนี้เลยแล้วก็เลือกหมุนเปลี่ยนภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยได้ค่ะเชื่อว่าคลิปนี้ก็คงจะตอบคำถามหลายๆคนได้นะคะว่าเอ๊ะใช้ยังไงอะไรอย่างนี้หวังว่าจะมีประโยชน์แล้วก็ถ้าตอบไม่ครบถ้วนอะไรก็เหมือนเดิมนะคะคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้ขอให้ทุกคนมีความสุขแฮปปี้กับการใช้กล้อง Sony A51 ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย